สิ่งแวดล้อมสรรสร้างกับทรัพยากรธรรมชาติในหน่วยเรียนที่3เรื่องมนุษย์สิ่งแวดล้อมสรรสร้างและทรัพยากรธรรมชาติในหัวเรื่องแรกเราจะมาเรียนกันเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมสรรสร้างกับทรัพยากรจากที่เราได้เรียนมาในสัปดาห์ก่อนๆเราจะได้ทราบว่าของทุกอย่างรอบตัวเรารวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกล้วนเกิดขึ้นมาจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้นดังนั้นสิ่งแวดล้อมสรรสร้างก็เช่นกันจะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เลยหากไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแต่ก่อนอื่นเรามาลองดูกันง่ายๆก่อนดีกว่าว่าบ้านของเรานั้นน่ะมีส่วนประกอบอะไรบ้างและทำมาจากอะไรบ้างกันนะคะเรามาเริ่มจากองค์ประกอบง่ายๆของบ้านหนึ่งหลังเช่นบ้านหนึ่งหลังก็จะต้องมีพื้นบ้านซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็ชอบปูพื้นด้วยพื้นไม้พื้นกระเบื้องเซรามิกหรือไม่ก็พื้นกระเบื้องยางนะคะส่วนที่สองก็คือผนังบ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนนะคะส่วนที่สามคือส่วนที่เป็นหน้าตาของบ้านเราก็คือประตูหน้าต่างส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากการใช้ไม้กับกระจกหรือไม่ก็อลูมิเนียมกับกระจกและส่วนสุดท้ายคือส่วนของหลังคาบ้านก็มักจะเกิดจากกระเบื้องมุงหลังคาซึ่งบางทีก็ทำมาจากกระเบื้องคอนกรีตหรือบางทีก็ทำมาจากเหล็กนะคะดังนั้นพวกเราคิดว่าวัสดุประกอบอาคารในการก่อสร้างพวกนี้ทำมาจากอะไรกันบ้างคะเรามาลองดูกันทีละชนิดนะคะซึ่งเราลองมาเริ่มดูกันจากพื้นไม้ก่อนก็คือดูกันที่ไม้นะคะไม้ก็เกิดจากต้นไม้โดยเฉพาะคนไทยเราก็นิยมใช้พื้นไม้หรือผนังไม้หรืออะไรก็ตามที่จะมาทำบ้านที่ใช้ไม้โดยทำมาจากไม้เนื้อกลางและไม้เนื้อแข็งเป็นหลักเช่นไม้สักไม้แดงไม้เต็งไม้มะค่าอะไรพวกนี้ซึ่งก็ได้รับความนิยมมากในการนำมาใช้ก่อสร้างอาคารโดยหากถ้าเราย้อนดูก่อนที่ต้นไม้จะโตขึ้นมาสักต้นหนึ่งได้กว่าที่เราจะสามารถตัดมาใช้ในการก่อสร้างอาคารได้เราต้องใช้ทรัพยากรอะไรกันบ้างคะในการได้มาซึ่งไม้ในการก่อสร้างอาคารเช่นเราก็ต้องมีการปลูกป่าซึ่งต้องมีการสิ้นเปลืองพลังงานต่างๆเช่นพลังงานจากการปรับพื้นที่การเตรียมดินโดยใช้เครื่องจักรการให้ปุ๋ยการให้น้ำซึ่งปุ๋ยเคมีก็มาจากผลผลิตของปิโตรเลียมหรือของแก๊สธรรมชาตินั่นเองสรุปแล้วแม้ว่าต้นไม้จะเติบโตขึ้นได้โดยการใช้ธรรมชาติจากสายฝนแสงแดดแต่ก็ใช่ว่าจะปราศจากการใช้พลังงานสักทีเดียวเพราะหากเราต้องปลูกต้นไม้เพื่อการแปรรูปแล้วเราก็จะต้องควบคุมผลผลิตซึ่งก็เป็นที่มาของการที่เราต้องใช้ทรัพยากรประกอบต่างๆนั่นเองนี่เรายังไม่รวมถึงเมื่อเราตัดต้นไม้แล้วต้องนำต้นไม้ไปเข้าโรงเลื่อยต้องนำไปทรีตเพื่อให้ไม่มีมอดมีปลวกขึ้นรวมถึงการทำให้เป็นแผ่นและขนส่งมาถึงไซต์งานเราเลยนะคะเรามาย้อนดูกระเบื้องเซรามิกกันบ้างถ้าเราปูพื้นด้วยกระเบื้องเซรามิกจริงที่กระเบื้องเซรามิกก็มาจากดินแต่ในปัจจุบันก็ต้องมีการผสมแร่ธาตุต่างๆลงไปเพื่อทำให้เกิดคุณสมบัติที่พิเศษต่างๆเพิ่มมากขึ้นเช่นเพิ่มความแข็งแรงซึ่งทั้งนี้ทั้งดินและแร่ธาตุก็ต้องมีการขุดการทำเหมืองแร่ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นส่งผลกระทบต่อการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเมื่อได้ดินและแร่ธาตุซึ่งเป็นวัตถุดิบมาแล้วก็จำต้องนำมาขึ้นรูปและเผาซึ่งต้องใช้เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ด้วยความร้อนสูงสิ้นเปลืองพลังงานเช่นเดียวกันจากนั้นหากเราเลือกพื้นกระเบื้องยางพื้นกระเบื้องยางที่เราจะพบเห็นได้บ่อยๆตามอาคารสาธารณะทั่วไปเพราะสะดวกในการก่อสร้างอย่างไรก็ตามการผลิตกระเบื้องยางก็ต้องการวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเช่นกันซึ่งในที่นี้ได้แก่พลาสติกที่เป็นผลผลิตจากการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงและมีการนำมาแปรรูปผสมผสานกับวัตถุดิบต่างๆที่มีที่มาการตั้งต้นจากธรรมชาติเช่นกันจึงจะได้ออกมาเป็นกระเบื้องยางนะคะจากนั้นเรามาลองดูผนังบ้านกันบ้างส่วนใหญ่การทำผนังก็ทำได้หลายรูปแบบแต่ที่นิยมที่สุดก็น่าจะเป็นการก่ออิฐฉาบปูนซึ่งอิฐก็ทำมาจากดินและต้องผ่านกระบวนการเผาซึ่งก็สิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงในขณะที่ปูนซีเมนต์ก็มีที่มามาจากหินปูนโดยตรงซึ่งต้องมีการทำเหมืองแร่เพื่อให้ได้มาซึ่งปูนซีเมนต์และการที่จะมาก่ออิฐก็ต้องมีการนำไปผสมกับทรายและน้ำด้วยเช่นกันซึ่งทรายก็ต้องได้มาจากธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะ
คราวนี้เรามาลองดูเรื่องของประตูหน้าต่างนะคะที่ในปัจจุบันก็เช่นกันมีการผลิตประตูหน้าต่างมาจากหลายวัสดุด้วยกันเช่นบางทีก็อาจจะใช้บานกรอบที่ทำจากไม้หรืออาจจะใช้บานกรอบที่ทำจากอลูมิเนียมซึ่งไม้เราก็ได้เรียนไปแล้วว่ามาจากต้นไม้ซึ่งก็ต้องใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติมากมายกว่าจะได้มาซึ่งไม้นั้นๆในการทำวงกบและบานกรอบนะคะในส่วนของอลูมิเนียมก็เป็นวัสดุที่ต้องผ่านการทำเหมืองแร่เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ในการจะนำมาแยกและก็ขึ้นรูปให้กลายเป็นอลูมิเนียมซึ่งเป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติทั้งสิ้นเช่นกันวัสดุอีกชนิดที่เรามักจะชอบใช้นำมาประกอบประตูหน้าต่างของเราก็คือกระจกซึ่งเป็นวัสดุที่ทำมาจากทรายและผสมแร่ธาตุต่างๆนำมาหลอมรวมกันซึ่งก็ต้องใช้พลังงานที่สูงเพื่อการขึ้นรูปให้ได้วัสดุแผ่นนั่นเองนะคะจากนั้นเรามาลองดูหลังคากันบ้างซึ่งอาจจะแบ่งเป็นหลังคากระเบื้องคอนกรีตหรือหลังคากระเบื้องเหล็กนะคะซึ่งถ้าเป็นหลังคากระเบื้องคอนกรีตก็คือวัสดุที่ได้มาจากการผลิตปูนซีเมนต์ผสมเข้ากับพวกทรายน้ำหินเป็นต้นแล้วมาขึ้นรูปแล้วผ่านความร้อนจากนั้นก็มีการเคลือบสีซึ่งก็เป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติเช่นกันโดยการได้มาจากแม่สีผสมสารทำละลายและสารเคลือบซึ่งเมื่อแห้งก็จะติดไปกับเนื้อของวัสดุเพื่อให้บ้านมีลักษณะของเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปหรือถ้าเป็นหลังคาเหล็กซึ่งในปัจจุบันก็มักจะทำจากเหล็กชุบสังกะสีซึ่งก็ต้องมาจากการทำเหมืองแร่ทั้งคู่ให้ได้มาซึ่งสารตั้งต้นแล้วนำมาหลอมผสมแร่ธาตุอื่นๆแล้วนำมารีดออกมาเป็นแผ่นชุบสังกะสีแล้วก็ค่อยไปชุบสีต่างๆอีกทีนึงนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าวัสดุต่างๆที่เรานำมาใช้ประกอบเป็นอาคารนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีที่มาจากการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้นซึ่งเราก็คงจะไม่สามารถมีสิ่งก่อสร้างได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะมีวัสดุพวกนี้นำมาใช้ในการประกอบอาคารนะคะทั้งนี้วัสดุแต่ละชนิดในปัจจุบันก็มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนซึ่งยิ่งมีความซับซ้อนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสิ้นเปลืองพลังงานที่ใช้ในการผลิตมากขึ้นเท่านั้นทั้งนี้อาจารย์ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เราจะเลือกมีบ้านสักหลังเราจะต้องกลับไปถึงขั้นสร้างบ้านไม้หลังคามุงจากกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่มีกระบวนการผลิตน้อยขั้นตอนหากแต่เราก็คงต้องดูจากประเด็นของความยั่งยืนกันให้ครบทุกประเด็นก่อนการที่จะตัดสินใจเลือกก่อสร้างอาคารหรือวัสดุประกอบอาคารนั่นเองนะคะจากตัวอย่างที่เรายกมานี้ก็ยังไม่ได้รวมไปถึงความต้องการในการใช้น้ำสะอาดในการนำมาผสมคอนกรีตเพื่อการก่อสร้างหรือแม้กระทั่งการล้างอุปกรณ์ต่างๆหรือไฟฟ้าที่เราต้องใช้ไปในการให้แสงสว่างกับพื้นที่ก่อสร้างหรือการให้พลังงานกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างเช่นเครื่องเจาะเครื่องเชื่อมหรือแม้กระทั่งความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรหนักต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งสิ่งต่างๆที่พูดไปเหล่านี้ถือเป็นการบริโภคทรัพยากรทางตรงของสิ่งแวดล้อมสรรสร้างด้วยเช่นกันรวมทั้งการขนส่งสินค้าและวัสดุก่อสร้างด้วยนั่นเองและหากมองให้ไกลกว่านั้นอีกนิดก็คงต้องมองถึงของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างและทรัพยากรต่างๆรวมไปถึงการล้างอุปกรณ์ต่างๆด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้ก็คือการใช้ไปซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งการแปรรูปให้เป็นโครงสร้างและวัสดุประกอบอาคารรวมทั้งกระบวนการก่อสร้างและการประกอบวัสดุต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งสามารถนับได้เป็นการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติทางตรงของสิ่งแวดล้อมสรรสร้างได้ด้วยนั่นเองค่ะ